ของงานประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมของปราสาทพนมรุ้งประกอบไปด้วยเสาติดผนังเสาประดับกรอบประตูทับหลังและหน้าบันเสาติดผนังที่มุกปราสาทประธานด้านทิศเหนือทิศใต้และทิศตะวันตกมีลักษณะคล้ายคลึงกันคือฐานของเสาติดผนังมีการสลักลายหน้ากระดานขนาบด้วยแนวลูกประคำลำตัวเสาตกแต่งรูปสิงห์คายพันพฤกษาเป็นลายก้านขดบ้างลายก้านต่อดอกบ้างซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของศิลปะแบบบาปวนมีเฉพาะเสาติดผนังบางต้นด้านทิศตะวันออกของมนดบที่บริเวณโคนเสาสลักเป็นภาพเล่าเรื่องเอกลักษณ์ของศิลปะแบบนครวัดกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย